งบที่ประกาศออกมาก็คาดว่าน่าจะออกมาเป็นบวกซึ่งน่าจะเป็นแบบนั้นซึ่งถ้าเป็นแบบนี้กลุ่มนี้เนี่ยมองว่าได้ทั้งลงทุนแบบเทรดดิ้งก็ได้หรือจะเป็นการลงทุนระยะยาวก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมนักลงทุนถ,ถนัดแบบไหนมีเวลามากน้อยแค่ไหนและจากการที่ไม่มีการปิดห้างไม่มีล็อกดาวไม่ได้เค์ฟิวครับหีืห้างสรรพสินค้าก็น่าสนใจเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้เวลาราคาร่วงลงปเพระตกใจ ต่อมาทุกอย่างจะขยับกลับเพิ่มขึ้นหมดเลยแต่ก็เชื่ออย่างหนึ่งก็เหมือนกับที่คุณกิติชานบอกก็คือว่าการคุมเข้มในระยะนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผลในช่วง อีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้านอาจจะเห็นผลชัดเจนมากขึ้นนะคะทั้งการที่เราใส่หน้ากากอนามัยกันตลอดเวลาใช่ใช่ใช่นะคะแล้วก็การแบ่งคุมเข้มพื้นที่แบบนี้ก็อาจจะช่วยทําให้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อลดลงไปความกังวลในตลาดก็อาจจะหายไปได้บ้างถึงขนาดมองว่าจริงๆปกติถ้าเวลาหยุดยาว4วันเนี่ยหลายคนจะเลือกที่จะไม่ไม่ถือโพสิชันไว้<ช>ปิดดีกว่าแต่พี่กิติชานบอกว่าถ้าเราดูจากตัวเลข2อสวันที่ผ่านมาตัวเลขแนวโน้มมันค่อยๆลดลงลดลง ซึ่งหวังว่าถ้าหากว่า4วันนี้ตัวเลขยังเป็นแบบนี้อยู่นะ,ค,ะคือลดลงต่อเนื่องเพิ่เพเปิดมาวันพุธใช่ไหมอาจจะบวกก็ได้เซ็ตอาจจะบวกก,ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณากันดูกันแล้วกันนะครับค่ะโอเคทีนี้มาดูไหนพูดถึงเรื่องของพลังงานพูดถึงเรื่องของโรงกลั่นต่างๆอยากพาไปดูเรื่องของการการพัฒนานวัตรกรรมเรื่องของการลงทุนต่างๆของ G.P.S.C เห็นว่าไปลงนามกับ M.O.U กับกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า9บริษัทในการต่อย,ยอด เทคโนโลยีเรื่องแบตเตอรี่นะครับอย่างที่เราเคยนาเสนอกันไปว่าแบตเตอรี่บนรถไฟฟ้าต่อไปจะมีความสําคัญอย่างมากและถ้าหากว่าเราพัฒนาเรื่องแบตเตอรี่ได้ในอนาคตเราก็อาจจะเป็นศูนย์กลางการผลิตแบตเตอรี่รถ E ีวีที่ใหญ่ที่สุดจริงๆตอนนี้จากการร่วมมือกันเนี่ยมันก็ใหญ่สุดในอาเซียนแล้วเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของ GPC ที่ร่วมมือกับ9บริษัทที่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้ากันนะครับคุณวรวัตรพิทยศิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมาการผู้จัดการใหญ่ของ บริษัท global power synergy จำกัดมหาชนหรือว่า G P S C ครับบอกว่าตอนนี้ได้ลงนามความเข้าใจบันทึกความเข้าใจหรือ M O U กับ9บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าครับเพื่อจะพัฒนาต้นแบบชุดแบตเตอรี่และก็ระบบสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่นำเอาเทคโนโลยีเซมิซลิดของ G P S C หรือว่า G cell เนี่ยมาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดครับ เอาจะพัฒนาแล้วจะเอาไปติดตั้งในยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ EV เป็น BEV นะครับประเภทจัก,กรยานย,ยนต์ไฟฟ้าตุก๊กตุ๊กไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการระบายความร้อนแล้วก็การลดระรยะเวลาการอัดประจุไฟฟ้ารวมไปจนถึงเทคโนโลยีที่จะเข้ามาอำนวยความสะดวกในการให้บริการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฟ้าในสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าในอนาคตด้วย ความร่วมมือของ GPC s กับ9บริษัทที่ว่านี้จะประกอบไปด้วย1ครับบริษัท FOMMA ชียจำกัด2คือบริษัท iMotor Manufacturing จำกัด3คือบริษัท Toyota Motor จำกัด4คือบริษัท Formunity จำกัดครับ5บริษัท Asia Technology i n d u s t r y จำกัด6คือบริษัทบางกอกเพยจำกัด7บริษัท Strong Thailand จำกัด8บริษัทอำนวยการดับเพลิงจำกัดและ9บริษัท3ล้อไทยจำกัดครับ กรอบความร่วมมือครั้งนี้ก็คือว่าจะแบ่งออกเป็น3ระยะระยะแรกจะเป็นการศึกษาเพื่อจะพัฒนาต้นแบบของแบตเตอรี่รวมถึงระบบสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ครอบคลุมข้อกำหนดด้านต่างๆทั้งคุณสมบัติการพัฒนาแบตเตอรี่การออกแบบองค์ประกอบของเซลล์แบตเตอรี่เพื่อให้มีประสิทธิภาพการระบายความร้อนแล้วก็ความปลอดภัยจะอิงกับมาตรฐานสากลน,นะครับเป็นต้นแบบ3มิติของชุดแบตเตอรี่ที่จะใช้ในการผลิต ระยะที่2อ,อันนี้จะเป็นความร่วมมือด้านการผลิตชุดแบตเตอรี่ต้นแบบที่จะนําไปติดตั้งในยานยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆครับก็จะเป็นการใช้ร่วมกับเทคโนโลยี IOT นะครับในการจัดตั้งสถานีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่สถานีชาร์จไฟฟ้าอันนี้จะเป็นแพลตฟอร์มใหม่ในการให้บริการกับคนที่ใช้รถไฟฟ้าทําโดย Formunity และก็ a s เชียเทคโนโลยีอินดัสนะครับเขาจะมีการทดสอบระบบความพร้อมประสิทธิภาพการใช้งาน ก่อนจะเอาไปติดตั้งให้บริการเชิงพาณิชย์ต่อไปส่วนระยะที่3จะเป็นการร่วมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจําหน่ายชุดแบตเตอรี่ในเชิงพาณิชย์ต่อไปครับความร่วมมือในครั้งนี้คุณวรวัตรบอกว่าเป็นความก้าวหน้าของการต่อย,ยอดการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่เพื่อจะใช้ในยานย,ยนต์ไฟฟ้านะครับก็จะทําให้การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่า ประเทศไทยเราเป็นฐานการผลิตที่สำคัญมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาคร,รัฐด้วยในการที่จะส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าคือลดการใช้เครื่องยนต์รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปไปเป็นรถไฟฟ้ามากขึ้นเราจะเป็นสังคมคาร์บอนต่ําหรือว่าโรคาร์บอนโซซายตี้นะครับและเราก็จะเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าชิ้นส่วนที่สําคัญของโลกด้วย <K an> เรากําลังจะมีโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดนในอาเซียนจากความร่วมมือ,ร,อระหว่างเอกชนไทยกับญี่ปุ่น <K an> น่าจับตามองสําหรับเรื่องของ EV นะครับใช่ค่ะนะคะส่วนทางฝั่งของปิโตเคมีนะคะแล้วก็ปูนซีเมนต์นะคะเมื่อวานนี้ปูนซีเมนต์ไทยก็มีการประกาศ ผลประกอบการออกมานะคะและแน่นอนนะคะว่างบที่ออกมาสดใสเนี่ยก็เป็นตัวหนุนนะคะทําให้ตลาดทุ้นไทยเนี่ยก็บวกได้ค่อนข้างดีด้วยแต่ถึงแม้ว่าผลประกอบการไตรมาสแรกจะออกมาดีนะคะ SCC เขาก็มีการประเมินการเติบโตในปีนี้โตเพียงแค่5 1 0เท่านั้นเองเขาบอกว่ามันยังมีปัจจัยลบอยู่บ้างนะคะที่อาจจะส่งผลต่อการทําธุรกิจอย่างเช่นตลาดอินเดียนะคะลตดอินเดียก็เป็นผู้บริโภครายใหญ่เนี่ยเขาก็ยังได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะโควิดในอินเดียยังหนักอยู่ ทางคุณรุ่งโรดรังซิโยภาสนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบมจปูนซีเมนไทยค่ะพูดถึงเป้าหมายรายได้ปีนี้นะคะเติบโต5-10%ถ้าไปเทียบกับปีก่อนมีรายได้อยู่3,99,939ล้านบาทนะคะอย่างที่บอกถึงแม้งบไตรมาสแรกจะออกมาดีกว่าคาดเพิ่มขึ้น35%นะคะถ้าเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้เศรษฐกิจกโลกก็เริ่มฟื้นตัวนะคะแต่ว่าการระบาดของบางประเทศอย่างอินเดียเนี่ยค่ะ ทำให้บริษัทเองก็ต้องประเมินนะคะผลกระทบว่ามันจะส่งผลอย่างไรนะคะส่วนจะปรับเป้าหมายการขายในปีนี้เพิ่มขึ้นกว่าเป้าเดิมที่ตั้งไว5้5 1 0ถึงหรือเปล่าเดี๋ยวขอรอดูผลการดําเนินงานไตรามารสสก่อนอเพราะช่วงนี้เราอยู่ในไตรามาสสองนะคะการระบาดก็อยู่ในช่วงไตรามารสสดังนั้นขอดูไตรามารสสก่อนอีกทีนะคะทีนี้มาดูธุรก,กิจในส่วนของเคมีคอลนะคะก็มองว่าตลาดหลักๆไม่ว่าจะเป็น สหรัฐยุโรปจีนอันนี้ยังเติบโตได้ดีนะคะผลอีกด้านหนึ่งคือต้นทุนของเขานะคะคมันมีการอิงกับราคาน้ํามันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแนวโน้มราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นก็จะไปส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยนะคะครึ่งหลังของปีเนี่ยมีกําลังการผลิตใหม่ออกมาโดยเฉพาะในประเทศจีนนะคะดังนั้นต้นทุนพลังงานถือว่ามีผลกระทบในเชิงลบกับธุรกิจนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลต่อ เรื่องของการแข่งขันด้วยนะฮะมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ต้องรอกัน s c c บอกว่ายังคงมุ่งเน้นการขายสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเร่งการเข้าสู่ธุรกิจที่ตลาดมีการเติบโตสูงอย่างเช่นธุรกิจด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนล่าสุดไปลงทุนนะคะในยุโรปไปซื้อหุ้นบริษัท C+ ค่ะเป็นผู้ประกอบธุรกิจแล้วก็ผู้นำด้านพลาสติกรีไซเคิลในโปรตุเกส ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็ยังสามารถนำความได้เปรียบนี้ไปพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิลในอาเซียนได้ด้วย hmm. นะคะ คืตอนนี้ทุกอย่างทุกคนต้องนึกถึงเรื่องสิ่งแวลงดล้อมธุรกิจนี้นะคะแล้วก็เขายังมีการขยายกําลังการผลิตนะคะในเรื่องของการผลิตโอเลฟินให้เพิ่มขึ้นต่อปีด้วยนะคะโรงงานในเวียดนามปัจจุบันเนี่ยมีความคืบหน้าไปแล้ว76%และคาดว่าจะเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในครึ่งแรกของปี2566ที่เวียดนามเนี่ยเป็นปิโตเคมีครบวงจรนะคะลองซันปิโตเคมิค c ลคอมพานีลิมิเต็ดนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ค่ะที่ จะมีการปรับโครงสร้างธุรกิจเคมีคอลร,รวมไปถึงเตรียมเสนอขายหุ้น SCG Chemical ต่อประชาชนนะคะเตรียม IPO นะคะเพื่อที่จะรองรับโอกาสในการขยายธุรกิจเคมีคอลในอนาคตนะคะทีนี้มาดูงบค่ะไตรมาสหนึ่งะคะปูนซีเมนต์มีรายได้จากการขาย122,066ล้านบาทรายได้โต15%กํากำไรนะคะ 14,914 14ล้านบาทกำไรโต114%นะคะถ้าไปเทียบกับผลประกอบการงวดไตรามาส4ของปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยปูนใหญ่ก็มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น26%กเปำไรสุทธิเพิ่มขึ้น85%เป็นะคะเป็นการเติบโตจากทุกกลุ่มธุรกิจเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเคมีคอลนะคะหรือว่าจะเป็นเริ่มการผลิตในกลุ่มของโอลฟินต่างๆเนี่ยนะคะก็ ตอนนี้ตัวเลขก็ถือว่าแนวโน้มยังดีแต่ว่ามันมีหลายปัจจัยที่เขาต้องรอดูราคาเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงเดือนเมษาเนี่ยขยับค่อนข้างดีมากๆนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ราคาเนี่ยต่ำกว่า400บาทนะคะแล้วก็ เป้าที่นักวิเคราะห์มอง460ก็ทะลุไปแล้วนี่462แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะเจอแรงขายมาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกธรรมดามันขึ้นไปเยอะใช่ใช่ครับมีอีกหนึ่งธุรกิจที่ก็บอกว่าหลังจากโควิด19ก่อนน้นนี้มันเริ่มซาลงมายอดขายยอดสั่งซื้อจากต่างประเทศของเขาเนี่ยกลับมาดีนะครับเป็นคนทําอุปกรณ์พวกเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่เป็นเซรามิกที่บริษัทว่า Home Pottery ตอนนี้เขาบอกว่ายอดขายไตรมาสสองของเขาเนี่ยน่าจะโตได้ไม่ต่ำกว่า 200%จากปีก่อนหน้าน่าสนใจมากนะครับมาดูรายละเอียดพร้อมๆกันครับคุณนิจวันชาวกิติโสพลครับกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัท Home Pottery จำกัดหรือว่า SPT บอกนะครับบอกว่าตอนนี้แนวโน้มผมประกอบการไตรมาส2น่าจะออกมาดีมากเพราะว่ายอดขายอาจจะเพิ่มขึ้นถึง200%จากช่วงเวกันของปีก่อนครับหลังจากที่ต่างประเทศเขาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 มากขึ้นมากขึ้นนะครับ ก็ทำให้สัญญาณดีขึ้นแล้วตอนนี้ลูกค้าเดิมซึ่งเป็นกลุ่มโรงแรมร้านอาหารก็ทยอยกลับมาสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่ยุโรปอเมริกาอันนี้ถือเป็นว่าเป็นลูกค้าหลักของบริษัทเลยนะครับตอนนี้มีคําสั่งซื้อสินค้าเข้ามาแล้วมากกว่า40ล้านบาทซึ่งจะทยอยรับรู้ภายในไตรมาสสของปีนี้นะครับแล้วก็บริษัทเขามีการแต่งตั้งตัวแทนจําหน่ายสินค้าจากพันธมิตรที่เป็นคนผลิตจานชามเซรามิก นะครับให้สามารถขยายฐานลูกค้าในกลุ่มพรีเมียมได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวรับรู้รายได้ส่วนนี้ไตรมาสสเหมือนกันแล้วโควิด1 9ที่ก่อนหน้านี้ยอดส่งออกลดลงก็เลยมีการปรับกลยุทธ์ในประเทศนะครับขายในประเทศแทนขยายไปขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าครัวเรือนใช้บริษัทเซ็นทรัลโฮสปิตาลิตี้จำกัดนะครับ C H L ขายออนไลน์ด้วยนะครับก็ปรากฏว่า ยอดขายเติบโตอย่างชัดเจนเลยมีสัดส่วนรายได้ตอนนี้นะครับต่างประเทศ81%ในประเทศขยายขึ้นมาเป็น19%แล้วและแนวโน้มธุรกิจในอนาคตก็น่าจะกลับมาดีอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ในต่างประเทศที่ดีขึ้นลูกค้าในต่างประเทศก็จะกลับมาตัดสินใจกลับมาสั่งซื้อสินค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วการที่ขยายฐานลูกค้าไปกลุ่มใหม่ๆปรับกลยุทธ์ในประเทศด้วยภาพรวมปีนี้ก็เลยดีขึ้นอย่างมีนัยสาคัญเลยทีเดียวครับค่ะ ขอบคุณที่รับชมทีเอช่อง16นะครับอยากให้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันด้วยเพราะยังมีวิดีโอดีๆให้รับชมกันอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรายการแบบสดๆไปดูได้ที่ Facebook t n n Live นะครับอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถรับชมได้แบบง่ายๆกิงก้า,าคุณผู้ชมกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ